กระป๋องแก้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเป็นเยอะมากพอเรามีอายุมากขึ้นหลายคนเลือกที่จะไปใช้วิธีการฉีดแฟตแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะไม่แนะนำครับแฟตเนี่ยนะครับมันห้อยมาเป็นกระป๋องเราก็ต้องรีโพซิชันมันให้มันอยู่ในที่ที่สวยงามครับซึ่งวิธีเดียวที่เราสามารถทำได้ก็คือเรื่องของการร้อยไหมอิตาลีนั่นเองเคสนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอซีแก้ปัญหาให้คนไข้ยังไงคะก็ร้อยไหมอิตาลี12เซนตรงกระป๋องแก้วแล้วก็23เซนนะครับตรงกรอบหน้าใช้แค่ข้างละ1เซนไม่เหมือนกับร้อยไหมทั่วไปเพราะว่าไหมทั่วไปมัน105เส้น10เส้นมันเป็นวัสดุ PDO มันก็จะขาดง่าย3เดือน4เดือนก็ร่วงแล้วไหมอิตาลีเนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุที่ไม่เหมือนไหมทั่วไปครับเป็นวัสดุ PLA CL งานวิจัยของศิริราชนะคะจะอยู่ได้นานถึงปีครึ่งหรือ18เดือนนี่คือผลลัพธ์หลังทำทันทีไหมอิตาลีนะหลังทำทันทีเขาจะดึงขึ้นประมาณ 10% แต่เขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าเดือนที่2เดือนที่3เขาจะดึงขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะประกอบหน้าชัดขึ้นคางก็มาเลยค่ะทุกคนสวยมากสวยมากทุกคนค่ะใครอยากได้โควต้า 40% นะคะโค้งสุดท้ายต้อนรับปีใหม่นะทุกคนเข้าไปที่หน้าไบโอตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ